Hello, 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 how are you? I'm fine, I hope that you are too. สวัสดีค่ะเด็กๆตื่นกันหรือยังเอ่ยตื่นมาแล้วหลายคนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยเสร็จแล้วเด็กๆก็รับประทานอาหารเช้ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะทานข้าวนะคะทานผักด้วยนะคะผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายทานนมด้วยนะคะร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูนะคะถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ครูต๋อมจะใช้สีดำเด็กๆเห็นไหมคะสีดำแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กครูต๋อมจะใช้สีแดงเห็นไหมคะสังเกตดูด้วยนะลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่าน A ถึง Z พร้อมกันค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัววันนี้นะคะจะไม่มีงานนะคะในแบบฝึกหัด Standard ABC เล่มที่1นะคะแต่ว่าครูต๋อมจะมาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะกันมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยค่ะเด็กๆมาดูที่ภาพแรกเลยนะคะเป็นภาพสุนัขเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆสังเกตก่อนนะถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ครูต๋อมจะทำเอาไว้เห็นไหมคะสีขาวนะคะจะอยู่ในตัวอักษรสีขาวแต่ถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะจะอยู่ข้างล่างอยู่ในตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันค่ะ D O G Dogสุนัขอีกครั้งค่ะ D O G Dog สุนัขภาพที่สองนะคะเป็นภาพกล่องเด็กๆมาดูที่ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะ B O X Box กล่องมาดูที่ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะพูดพร้อมกันลูก B O X box กล่องต่อมานะคะเด็กๆมาดูเป็นภาพสุนัขจิ้งจอกมาดูที่ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะพูดพร้อมกันค่ะ F O X fox สุนัขจิ้งจอกมาดูที่ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเหมือนกันนะคะพูดพร้อมกันอีกครั้งค่ะ F O X Fox สุนัขจิ้งจอกต่อมาเด็กๆมาดูที่ภาพกบกันบ้างนะคะเด็กๆมาดูที่ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะพูดพร้อมกันค่ะ F R O G Fox กบตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กก็เหมือนกันนะคะพูดพร้อมกันค่ะ F R O G Fox กบต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับ
ผลไม้กันบ้างนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะนำผลไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันคำศัพท์แรกนะคะเด็กๆดูนะคะเป็นภาพแอปเปิลเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันค่ะ A P P L E Apple Apple ภาพที่2นะคะเด็กๆดูเป็นภาพกล้วยนั่นเองพูดตามคุณครูค่ะ B A N A N A Banana กล้วยภาพต่อมานะคะเป็นภาพเชอร์รี่เด็กสะกดตามคุณครูค่ะ C H E R R Y Cherry Cherry ต่อไปนะคะเป็นภาพมะพร้าวเห็นมะพร้าวไหมคะสะกดตามค่ะ C O C O N U T Coconutมะพร้าวภาพต่อไปนะคะเป็นภาพทุเรียนเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ D U R I A N ดูเรียนทุเรียนต่อมาเป็นภาพองุ่นค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ G R A P E grapeองุ่นต่อมาเป็นภาพกีวีหนูเห็นกีวีไหมคะพูดตามคุณครูค่ะ K I W I kiwi กีวีต่อไปเป็นภาพมะม่วงนะคะพูดตามค่ะ M A N G O mangoมะม่วงต่อไปนะคะเด็กๆดูภาพนี้เป็นภาพเมลอนนะคะพูดตามค่ะ M E L O N เมลอนเมลอนต่อไปนะคะเป็นภาพส้มเห็นส้มไหมคะสะกดตามค่ะ O R A N G E orange ส้มเด็กๆไปลองฝึกอ่านนะคะฝึกทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็อยู่บ้านช่วงนี้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะรอบๆตัวเราตอนนี้ไวรัสมันเยอะมากเลยเด็กๆต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือทุกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ